ดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมอาร์ตรัตพลนะครับในรายการสปอร์ตโฟกัสประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2563วันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นกีฬาเป็นเกี่ยวกับของสมาคมกีฬาฟุตบอลที่พลตำรวจเอกด็อกเตอร์สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเนี่ยได้ออกมาบอกว่าทางสมาคมฟุตบอลต้องการเงินกู้เงินเพื่อไปจัดการแข่งขันลีกในฤดูกาลนี้ที่เหลืออยู่โดยต้องย้อนกลับไปเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับในงานในการประชุมของสมาคมกีฬาฟุตบอลของสภากรรมการประจำเดือนสิงหาคม2563โดยหลังการประชุมเนี่ยบิ๊กออสพลตำรวจเอกด็อกเตอร์สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเนี่ยนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยถึง3ประเด็นหลักๆในการประชุมครั้งนี้นะครับโดยประเด็นแรกเนี่ยในการประชุมเนี่ยบิ๊กออสได้เผยว่าได้มีสภากรรมการเนี่ยอนุมัติให้ฟุตบอลไทยลีก3เนี่ยกลับมาแข่งขันอีกครั้งนึงในเดือนตุลาคมนี้โดยทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยทั้งหมดปัจจุบันที่มีการยืนยันมาณเวลานี้นี่เป็น68ทีมโดยแบ่งเป็นตามภูมิภาคของแต่ละทีมซึ่งยังเหลือการยืนยันอีก1ทีมนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วโดยมีการพักทีมในฤดูกาลนี้ไปถึง7ทีมแล้วในประเด็นต่อมาเป็นเกี่ยวกับการตรวจโควิดครับที่สมาคมเนี่ยพร้อมที่จะออกค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิด19ให้กับนักกีฬาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องของทีมตั้งแต่ที1ถึงที3แต่เบื้องต้นเนี่ยเป็นการอาจจะตรวจให้เฉพาะ50คนต่อ1สโมสรซึ่งรวมแล้วจากไทยลีก1ถึงไทยลีก3เนี่ยก็ประมาณเกือบ 3,000 คนเลยทีเดียวแล้วก็มาต่อประเด็นที่3ที่บิ๊กออสได้ออกมาเปิดเผยคือประเด็นผลกระทบจากโควิด19ทำให้สปอนเซอร์และผู้สนับสนุนของสมาคมเนี่ยหายไปกว่า 80% อย่างเช่นบริษัททูเนี่ยที่จะถ่ายทอดฟุตบอลไทยลีกเนี่ยถึงแค่วันที่25ตุลาคมเท่านั้นเช่นเดียวกับธนาคารออมสินที่ปรับลดและถอนออกจากสปอนเซอร์ไทยลีก3รวมไปถึงโดยบริษัทโตโยต้าที่ถอนตัวออกจากการแข่งขันฟุตบอลลีกครับซึ่งเนี่ยจากการที่โตโยต้าถอนตัวออกจากฟุตบอลลีกครับเนี่ยทำให้สมาคมต้องเร่งหาผู้สนับสนุนเข้ามาในการแข่งขันลีกครับต่อไปแต่ถ้าไม่หาไม่ได้แล้วเนี่ยทางสมาคมก็ยืนยันว่าจะงดการแข่งขันลีกครับในปีนี้ไปก่อนก็จะทำให้ฟุตบอลถ้วยของในไทยลีกเนี่ยเหลือเพียงการแข่งขันถ้วยเดียวคือช้าง FA ครับในฤดูกาลนี้เรื่องดังกล่าวเนี่ยเลยเป็นที่มาของการที่สมาคมต้องหาเงินกู้เพื่อมาจัดการแข่งขันไปก่อนในระยะหนึ่งก่อนที่จะไปขอสนับสนุนหรือขอค่าลิขสิทธิ์ในการแข่งขันเนี่ยต้องรอไปสักพักก่อนคือเราต้องไปกู้เงินมาก่อนแล้วให้แข่งขันให้ได้ก่อนแล้วถึงจะเหมือนนำโปรไฟล์ไปขอสนับสนุนหรือเก็บค่าลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับโดยต้องหาแหล่งเงินทุนเนี่ยทางสภาได้มีการอนุมัติว่าให้หาแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศในเป็นการกู้ยืมระยะสั้น6ถึง1ปีส่วนในการแข่งขันเนี่ยรายละเอียดในการแข่งขันเนี่ยปีนี้ที่จะกลับมาฤดูกาลนี้เนี่ยเขาจะยกเลิกการใช้ VAR เพราะว่าการใช้ VAR 1แมตช์เนี่ยใช้เงินกว่า 78,000 บาทซึ่งที่เหลืออีกกว่าเป็น100นัดเนี่ยในการแข่งขันของไทยลีกเนี่ยก็จะใช้เงินมหาศาลเหมือนกันเลยตัดส่วนตรงนี้ออกไปเพื่อประหยัดงบประมาณและให้การแข่งขันสามารถดำเนินต่อไปได้แต่นะครับว่าถ้าหากนัดไหนหรือทีมไหนเนี่ยต้องการใช้ VAR เนี่ย VAR เนี่ยก็สามารถไปบอกทางสมาคมยื่นความจำนงไปที่ทางสมาคมได้แต่ค่าใช้จ่ายในการใช้เนี่ยต้องเป็นทางสโมสรเป็นคนเสียค่าใช้จ่าย VR ดังกล่าวนะครับจึงทำให้ในโซเชียลเนี่ยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่ออกมาพูดว่าต้องการกู้เงินหรืออะไรเงินไม่พออย่างเงี้ยว่าเงินหายไปไหนหมดสมาคมถังแตกหรือเปล่าเงินจากฟีฟ่าหายไปไหนที่ได้มาจะได้มาที่ฟีฟ่าสนับสนุนหรืออะไรก็แล้วแต่สปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งถามในส่วนตัวผมเรื่องแรกในเรื่องของถังแตกหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ว่าถังแตกหรือไม่มีเงินเลยในของสมาคมฟุตบอลแต่สมาคมฟุตบอลเนี่ยเขาดูแลหลายอย่างแบ่งสรรปันส่วนแล้วคืออาจจะก้อนนี้สำหรับการแข่งขันในลีกอาชีพเนี่ยอาจจะไม่พอเพราะว่าส่วนอื่นที่มีอยู่ที่ต้องดูแลมากมายอย่างทีมชาติฟุตซอลฟุตบอลชายหาดที่มีงบประมาณที่ต้องดูแลอยู่แล้วนี่คืออาจเป็นแบ่งสรรปันส่วนแล้วในส่วนของการแข่งขันการจัดการแข่งขันเนี่ยอาจจะไม่พอเลยต้องหากู้มาซึ่งอาจจะไม่ใช่ว่ากู้ทั้ง 100% ในการแข่งขันอาจจะประมาณอันนี้คาดเดานะครับว่าอาจจะประมาณแบบไม่ถึง100แต่ก็คือมีอยู่แล้วแต่คือหากู้มาเพื่อสมทบในใช้ในการใช้จ่ายเพราะว่า1เกมการแข่งขันเนี่ยใช้จ่ายในจำนวนก็คือหลักแสนบาทต่อ1แมตช์ก็ถือว่าค่อนข้างแพงพอสมควรแต่วงการฟุตบอลไทยเนี่ยก็เคยใช้แผนนี้มาแล้วในยุคของบิ๊กออสนี่แหละในปี59ตอนนั้นที่ฟุตบอลดิวิชั่น2หรือลีกภูมิภาคในเวลานั้นเนี่ยบิ๊กออสก็ได้ยืมเงินลูกสาวเนี่ยเพื่อมาให้กับทีมในลีกภูมิภาคได้ยืมแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรให้เงินเนี่ยให้ยืมเอาไปใช้จ่ายเพื่อขาดสภาพคล่องการทางการเงินเนี่ยสมดุลแล้วก็เนี่ยเป็นแผนซึ่งบิ๊กออสอาจจะใช้แผนดังกล่าวเนี่ยมาใช้ในปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยก็ทราบกันอยู่แล้วว่าบิ๊กออสเนี่ยก็มีความสนิทสนมกับกลุ่มทุนหลายกลุ่มทุนซึ่งอาจจะหยิบยืมกันได้ตามภาษาเพื่อนฝูงรวมไปถึง FIFA และ AFC ที่บิ๊กออสก็ยืนยันเองด้วยว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถหยิบยืมกันได้ซึ่งการหยิบยืมเนี่ยมาประคองบอลไทยไปก่อนแล้วก็รอเงินจาก FIFA หรือกกท.ที่ต้องมีกระบวนการหลายขั้นตอนในการเข้ามาช่วยเหลือจากโควิดเลยต้องใช้เวลานานพอสมควรจึงเพื่อหยิบยืมเงินก้อนนี้มาโปะแล้วก็อาจพอได้เงินฟีฟ่าแล้วอาจเอาไปคืนที่ยืมมาก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับส่วนหากว่าถ้าเราไม่ยืมเนี่ยแล้วลองเงินจากฟีฟ่าอย่างเดียวเนี่ยอาจทำให้การแข่งขันของฟุตบอลไทยลีกเนี่ยต้องขยับเลื่อนออกไปหรือยกเลิกออกไปและที่เป็นที่แน่นอนว่าผลกระทบเนี่ยคงต้องกระทบหนักอย่างแน่นอนสำหรับสโมสรนักฟุตบอลที่ไม่ได้ทำการแข่งขันและไม่มีรายได้เข้ามาซึ่งเลยเป็นทางออกหรือแนวทางที่บิ๊กออสคิดว่าต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วยการยืมเงินเข้ามาเพื่อเขาเรียกอะไรประคองไปให้ถึงก่อนที่จะได้เงินมานะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยวันจันทร์ที่10สิงหาคมเนี่ยทางสมาคมเนี่ยได้เรียกสโมสรตั้งแต่ไทยลีก1ถึงไทยลีก3เนี่ยมาประชุมสามัญประจำปี2563เนี่ยแล้วคงมีเรื่องต้องชี้แจงหรือถามทางสมาคมหลายเรื่องแน่นอนสำหรับของความเป็นไปมาความขออภัยครับความเป็นไปมาของไทยลีกว่าจะแข่งขันต่อไปอย่างไรลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดและเชื่อว่าทุกอย่างจะจบและได้คำตอบในเร็วๆวันนี้และฝากติดตามนะครับรายการสปอร์ตโฟกัสได้ทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร์สำหรับในวันนี้ขอสวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN